สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสิทธิในการเข้าทำประโยชน์บนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ทายาทโดยธรรมสามารถเข้ารับทำประโยชน์ต่อได้หลังจากผู้ที่เป็นมารดาหรือบิดาที่ได้รับสิทธิในที่ดินได้เสียชีวิตลงหรือมีความประสงค์ที่จะยกสิทธิในการเข้าทำประโยชน์บนที่ดินเขตปฏิรูปให้แก่ทายาทโดยธรรมตามระเบียบของสปก.บุตรธิดาหรือผู้สืบสกุลรวมถึงทายาทโดยธรรมที่มีความประสงค์ที่จะเข้าทำประโยชน์ต่อในเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องศาลต่อและขอสิทธิได้โดยมีระเบียบขั้นตอนตามที่พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินกำหนดไว้กรณีโอนสิทธิ์ผู้โอนตัวผู้โอนผู้รับโอนต้องไปหลักฐานแสดงตัวของตัวผู้โอนผู้รับโอนก็คือบัตรประจำตัวสำเนาทะเบียนบ้านแน่นอนต้องเตรียมไปถ้าผู้รับโอนหรือผู้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดินเนี่ยมีที่ดินอื่นๆอยู่แล้วตามประกาศหรือตามระเบียบเนี่ยบอกว่าปิดบังไม่ได้นะครับต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วบันทึกไว้ด้วยที่ดินที่ได้จากการไปรูปที่ดินเนี่ยไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินก็ตามแต่การจัดการเหล่านี้เนี่ยเพื่อไม่ให้มีปัญหาภายหลังเราจะให้คู่สมรสมาด้วยรับมรดกสิทธิ์เนี่ยจะแตกต่างจากกรณีของการโอนสิทธิ์ก็คือการโอนสิทธิ์เนี่ยลูกหรือทายาทอื่นๆไม่มีสิทธิ์ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตแต่การรับมรดกสิทธิ์เพราะว่าไม่ได้กำหนดเอาไว้เนี่ยเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการโต้แย้งหรือร้องฟ้องกันภายหลังก็มักจะต้องให้ทายาทอย่างน้อยที่สุดมีลูกกี่คนเจ้าหน้าที่ก็จะให้ตามลูกทั้งหมดมานี่ก็คือในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนและการรับตกทอดทำมรดกสิทธิ์ครับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปกำหนดว่าเกษตรกรสิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเมื่อตายและระเบียบการโอนและการตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าและเช่าซื้อกำหนดว่าเมื่อทราบว่าเกษตรกรถึงแก่กรรมให้ทายาทหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแจ้งให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดดำเนินการสอบสวนหาผู้จะมีสิทธิได้รับมรดกสิทธิตามระเบียบนี้โดยเร็วดังนั้นเพื่อให้สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินคงอยู่และต่อเนื่องจึงให้ทายาทผู้ประสงค์จะรับมรดกสิทธิในที่ดินยื่นคำร้องขอรับมรดกสิทธิโดยเร็วต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแห่งท้องที่นั้นด้วยตนเองในวันเวลาราชการโดยเตรียมเอกสารหลักฐานและนำบุคคลไปด้วยทำนาเหมือนกันครับก่อนที่ทำนาก็คือเป็นพื้นที่ป่าเดิมแล้วก็เป็นการบุกเบิกครับแล้วก็ตอนหลังมาก็ได้เอกสิทธิ์เป็นสปก.สืบทอดกันมาครับช่วงนั้นรุ่นพ่อนู่นนะครับเขาทำก็คือทางสปก.เขาออกเอกสารสิทธิ์ให้เป็นสปก.ครับช่วงนั้นก็คือทางเจ้าหน้าที่มาแจ้งให้แล้วก็มาทำที่พื้นที่แล้วก็ไปขอที่สำนักงานสปก.ที่จังหวัดครับก็ออกรางวัดให้ก็สนับสนุนในเรื่องของความรู้เรื่ององค์ความรู้เรื่องของการทำเกษตรครับเดิมทีเราทำแต่นาอย่างเดียวแต่ตอนนี้เราก็ทำเรื่องของนาแบบผสมผสานครับก็จะมีเรื่องของพวกไม้ผลแล้วก็เป็นพืชผักแต่เราก็ยังเน้นทำนาแปลงเกษตรของตัวเองแล้วก็ปกติถ้าเกิดเป็นเพื่อนบ้านบางคนก็ไม่มีพื้นที่ตัวเองจะต้องเช่าแล้วอีกอย่างนึงมันก็เป็นกรรมสิทธิ์ของครอบครัวนะพ่อส่งให้กับลูกได้แล้วก็ส่งให้กับหลานได้อะไรเงี้ยครับผมว่าประเทศเราโชคดีแล้วก็พวกเราเองก็โชคดีด้วยที่ทางสำนักงานสปก.นี่ก็ให้เอกสารสิทธิ์ในที่ทำกินนะครับถ้าเกิดเราไม่มีที่ทำกินผมว่ามันลำบากมากสำหรับเกษตรกรเราที่เราต้องทำเกษตรอะไรนี้ครับแต่ไม่มีพื้นที่ถ้าเกิดมีพื้นที่ของตัวเองเนี่ยการทำเกษตรมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากครับผมเมื่อเกษตรกรสามารถสานต่อเจตนารมณ์ของคนรุ่นพ่อได้หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวโดยไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่นอีกทั้งมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรมเพียงเท่านี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็ยิ้มได้กับอีกหนึ่งในภารกิจสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกิน
พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม